ำแหน่งนะครับโดยมีทั้งตำแหน่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษารวมถึงเลขานุการประจำกระทรวงต่างๆครับซึ่งก็ปรากฏว่ามีรายชื่อของคนแสดงรวมอยู่ด้วยหลายคนที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งข้าราชการการเมืองเพิ่มเติมโดยแต่งตั้งให้นายชลิตรัตน์จันทรุเบกษานางสาวอนุตมาอมรวิวัฒน์และนายอนุสรเอี่ยมสะอาดเป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งในการแถลงผลการประชุมในวันนี้ทั้ง3คนที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งก็ได้มาปฏิบัติหน้าที่รองโฆษกพร้อมกับนางทิติมาฉายแสงโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับซึ่งในวันนี้มีการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองหลายส่วนรวมทั้งสิ้น62ตำแหน่งครับสำหรับการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองในตำแหน่งที่ปรึกษาและเลขานุการประจำกระทรวงต่างๆนั้นนะครับที่ประชุมก็เห็นชอบให้ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย5คนได้แก่นางณรินีทวีสินนายพิเชษฐ์สถิตขวาลนายพฤทธิชัยวิริยะโรจน์นางลินดาเชิดชัยและนายวรวีมกุดีขณะเดียวกันยังเห็นชอบให้แต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี20รายครับซึ่งมีรายชื่อของคนเสื้อแดงรวมอยู่ด้วยหลายคนอาทิพลโทมะโพงามนายประพัฒน์จงสงวนนายสุรชัยเบ้าจัญญาและนายวิสาขันทับส่วนตำแหน่งข้าราชการกระทรวงต่างๆนั้นนะครับกระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งให้นายอารีไกรนาราเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายยศวริชูกล่อมหรือเจ๋งดอกจิกเป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงคมนาคมนั้นแต่งตั้งให้นายชินวัตรหาบุญพาสเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายวันอยู่บำรุงเป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทางนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงถึงเหตุผลในการแต่งตั้งคนเสื้อแดงเป็นข้าราชการว่ารัฐบาลคำนึงถึงความรู้ความสามารถเป็นหลักซึ่งคนเสื้อแดงหลายคนมีประสบการณ์ทำงานการเมืองเคยปฏิบัติงานในกระทรวงมาก่อนทั้งยังเคยทำงานภาคประชาชนจึงมีความเข้าใจในความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอย่างดีครับด้านนายยศวริชูกล่อมหรือว่าเจ๋งดอกจิกครับมองว่าการวิพากษ์วิจารณ์การรับตำแหน่งของคนเสื้อแดงเป็นความเห็นของแต่ละคนซึ่งตนไม่กังวลว่าจะตกเป็นเป้าโจมตีทางการเมืองเนื่องจากพร้อมทำงานและขอให้ดูที่ผลงานก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำงานตามที่รัฐมนตรีมอบหมายให้เพราะผมเป็นเลขามท.3ก็คงแล้วแต่ว่าท่านรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ผมทำอะไรการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของข้อคิดเห็นความรู้สึกนึกคิดของประชาชนแล้วแต่คิดยังไงคิดลบคิดบวกเขาเรียกว่าอัตตาของแต่ละคนแต่คนแสดงก็ไม่มีปัญหาเขาก็มาแสดงความยินดี